สวัสดีค่ะสวัสดีตอน5 โมงเช้าที่บาเลนนะคะตอนนี้ก็5 โมง 40 นาทีเนาะจะพาเพื่อนนะคะมาดูนี่ค่ะอันนี้เป็นมะลุมนะคะต้นมะลุมที่เราซื้อมาซื้อต้นประมาณเท่านี้นะคะก็ยังไม่โตเนาะต้นเล็กๆนะคะมาปลูกตอนนี้จะตัดแต่งไปประมาณ2 รอบเนาะตัดแต่งไปประมาณ2 รอบนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะแตกยอดอ่อนขึ้นมานะคะแต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะเขาเป็นต้นเดียวนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นแฉกแบบนี้นะคะเป็นแตกออกมาเป็น2 ฝั่งแล้วทีนี้นะคะแม่เจ็บก็ซื้อมาปลูกเนาะซื้อมาปลูกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะคะคือไม่ได้สูงขนาดนี้ก็นานแล้วเนาะหลายเดือนมากแล้วนะคะแล้วแม่เจ็บก็ซื้อมาปุ๊บแม่เจ็บก็มาลงในกระถางใหญ่ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นเศษอาหารสดนะคะเศษอาหารสดในครัวเรือนของเราเนี่ยบำรุงมาเรื่อยๆแล้วก็เด็ดยอดตัดยอดตัดกิ่งเนี่ยค่ะเป็นรอยตัดมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคือโตขึ้นมาประมาณนี้ก็เด็ดยอดนะคะโตมาก็เด็ดยอดเด็ดยอดเด็ดยอดตอนแรกเขาไม่ได้แตกพุ่มแบบนี้นะคะเขามีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่จะก็เด็ดเรื่อยๆนะคะยิ่งสูงไม่จะก็ยิ่งเด็ดคือไม่อยากให้ต้นเขาสูงขึ้นตอนนี้นะคะก็หลายเดือนแล้วเนาะประมาณ4-5 เดือนได้แล้วนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะเพิ่งจะได้แตกยอดอ่อนออกมายอดอ่อนเน่าไปผัดใส่ไข่เนาะเอาไปเจียวใส่ไข่นะคะเนี่ยเอาไปทำไข่เจียวเนาะเห็นพี่ต้อมอะนะคะพี่ต้อมแกบอกว่าเอาไปใส่ไข่เจียวอร่อยเนาะแม่เจ้าก็ไม่เคยลองนะคะแต่ว่าน่าจะอร่อยเพราะว่ายอดอ่อนนะแม่เจ้าก็ชอบเอาไปลวกนะคะไปลวกกินกับน้ำพริกเนาะไปนึ่งกินกับน้ำพริกนะคะดูภูมิใจมากเลยนะมะลุมเนี่ยแต่ว่าต้นแคนะคะต้นแคดอกแคไม่ใช่เป็นคนที่ปลูกไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยซื้อมาปลูกหลายรอบมาก4-5 รอบนะคะต้นแพงด้วยนะ7 ดีหน้า4 ดีหน้า5 ดีหน้านะคะซื้อมาปลูกตายหมดไม่เคยรอดนะคะแต่ว่ามะลุมเนี่ยยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยแหละที่ปลูกได้ยอดอ่อนสวยขนาดนี้ปกติมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัดเท่าไหร่ก็สูงขึ้นเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จไม่เจ็บเลยล้มเลิกความคิดที่จะปลูกนะแต่มารอบนี้นะคะก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะแล้วก็เศษอาหารสดนะคะน้ำหมักอินทผลัมน้ำหมักต่างๆที่เรามีทุกสูตรเลยก็บำรุงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ต้นมะเขือของเราอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันไม่ใช่ก็ผักคะน้ามาเสริมนะผักคะน้าก็นี่ค่ะโดนอะไรกินก็ไม่รู้ผักสวนครัวตอนนี้นะคะพวกผักกินใบเนี่ยโดนแมลงนะคะกินโดนหนอนโดนแมลงลงนะคะแต่หาสาเหตุไม่เจอว่าตัวอะไรมากินเพราะว่าหนอนไม่จะก็หาแล้วนะคะไม่เจออันนี้กระถินนี่โชว์ตลอดเลยนะคะเพราะว่ารักมากกระถินนี่คือตั้งใจปลูกมากปลูกเป็น10กว่ากระถางแล้วก็ขายไปประมาณถ้าจำไม่ผิดขายประมาณ5 กระถางทั้งขายทั้งแจกนะคะก็เหลืออยู่เนี่ยค่ะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นเหลืออยู่ประมาณ2-3 ต้นเหลืออยู่3 ต้นแต่ว่ากระถางนี้ก็มี2 ต้นนะ2 หรือ 3 ต้นเนี่ยหลายต้นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีหลายต้นมากใส่เป็นกรรมเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่จะก็ตัดยอดไหมตัดยอดเขาแตกออกมาอย่างนี้นะคะไม่จะพยายามไม่ให้ต้นไม้ของไม่จะเนี่ยสูงขึ้นมันเก็บยากนะไม่จะเป็นคนที่ชอบกินใบกระถินนะคะชอบกินแค่ใบกระถินอย่างเดียวไม่ชอบกินฝักกระถินก็เลยต้องตัดเรื่อยๆนะด้านล่างนะคะก็เป็นสะระแหน่ไม่จะก็ปักชำนะคะไม่ได้ปักชำด้วยตัวเองนะซื้อมานะคะซื้อมาเป็นกระถางแล้วก็มาแยกนะคะตอนแรกมีอยู่แค่นี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้แล้วก็ดินถมนะคะดินมากรบลำต้นเขาก็แตกขึ้นมาแบบนี้นะคะกินไม่ทันเหมือนกันค่ะคือกระถางเดียวให้มีประโยชน์หลายอย่างเนาะอันนี้ก็บล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่พะโยงเสียดายแม่จะโยนทิ้งแล้วอ่ะคือไม่รู้จะไปปลูกไหนพะโยงแกเสียดายก็เลยเก็บมาเอาใส่ในกระถางนี้นะคะก็ได้เป็นบล็อกโคลี่ในกระถางนี้รวมมิตรนะคะกระถางรวมมิตรเนี่ยไดโนเคียวของเราก็แยกต้นมาปลูกได้ประมาณ5 วันแล้วแหละยังไม่ฟื้นดีนะคะยังไม่แตกยังไม่ฟื้นดีในกระถางของผักคะน้าเนาะผักคะน้าก็โดนนะคะโดนแมลงมากินศัตรูพืชมากินเนาะมาดูมุมนี้นะคะ
ุมนี้นะคะอันนี้เป็นผักชะยาเนาะนี่ผักชะยายอดอ่อนๆเลยนะคะนี่ผักชะยาเนี่ยก็คือเราสั่งมากินนะคะเป็นผักชะยาตัวเมียผักชะยาตัวเมียสั่งมากินแล้วก็เอาลำต้นนะคะมาปักชำก็ได้เป็นตัวนี้เนาะตัวเล็กร้องแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จะต้องเร่งรีบๆเนาะตัวนี้ก็คือมะแข้งนะคะมะแข้งก็มะเขือพวงเนาะมะเขือพวงเนี่ยเราได้มาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะมีน้องที่อยู่ซาอุดิอาระเบียให้มาย้ายต้นมาจากที่โน่นเลยนะแล้วก็เอามาปลูกตอนแรกอ่ะเหมือนจะตายนะคะเหมือนจะตายเอามาต้นประมาณเท่านี้ต้นเล็กๆนะคะไม่จะก็เสียดายเนาะว่าจะถอนทิ้งแล้วอ่ะก็เลยย้ายมาปลูกในกระถางนี้ไปๆมาๆนี่ค่ะต้นโตมากแต่ยังไม่ติดลูกติดดอกนะอายุเยอะอยู่เหมือนกันนะ4เดือน5เดือน5เดือนแล้วมั้งดูต้นใหญ่มากเจอทั้งลมทั้งพายุนะคะท้าลมท้าพายุมากแต่ว่ามีหนามนะพันธุ์มีหนามนะคะนี่ไม่ใช่ไร้หนามนะคะเป็นพันธุ์ที่มีหนามขอให้ติดลูกเยอะๆนะเป็นคนที่ชอบกินมะเขือพวงมากเนี่ยผักตำลึงของเราตัดทิ้งนะคะตอนนี้ก็เริ่มเต็มอีกแล้วไม่ใช่เมื่อวานก็มาเก็บไปทำแกงนี่ค่ะรอยเก็บใบนะคะเก็บใบอ่อนไปทำแกงจืดเนาะต้มจืดแล้วก็มุมนี้เป็นมุมมะเขือนะคะนี่เป็นต้นมะเขือม่วงนี่ค่ะต้นมะเขือม่วงต้นมะเขือม่วงกำลังติดดอกนะคะอันนี้เป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะอันนี้มะเขือเปาะไทยนะคะยังไม่ติดลูกนะคะต้นเดียวนะคะแต่ว่าแขนงเขาแตกแขนงเยอะไม่จะไม่ได้ตัดแขนงทิ้งเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูผักสวนครัวรวมมิตรนะคะคือมุมนี้บริเวณนี้แม่จะปลูกเป็นแม่จะนะคะจะเปลี่ยนแล้วนะจะปลูกเป็นพวกมะเขือเป็นไม้ยืนต้นเป็นพวกต้นไม้ที่กินใบนะคะอย่างเช่นพวกคะน้าเม็กซิโกพวกกินลูกกินใบเนาะอย่างมะเขือนะคะมะเขืออย่างพวกนี้นะคะมะเขือมะเขือเปาะมะเขือลายอะไรประมาณนี้เนาะส่วนมุมโน้นจะปลูกเป็นผักกินใบนะคะตอนนี้หน้าร้อนเนี่ยปลูกผักกินใบไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะถ้าปลูกผักกินใบจะมีสภาพแบบนี้นะปลูกผักกินใบของแม่เจี๊ยบดูสภาพค่ะดูสภาพดูไม่ได้กินนะคะปลูกผักกินใบไม่ได้หน้าร้อนเนี่ยหน้าหนาวยังปลูกได้นะแต่หน้าร้อนนี่ปลูกไม่ได้อันนี้หอมเราตัดไปเมื่อ3วันที่แล้วดูกินไม่ทันจริงๆนะหอมเนี่ยคือกินไม่ทันจริงๆค่ะเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะตัดไปเมื่อไม่กี่วันนะเนี่ยดูเขาก็แตกขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะขึ้นช่ายก็เยอะเกินนะคะเกิดอะไรเยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่ได้ปลูกค่ะเกิดเองโดยที่ไม่ได้ปลูกนะคะดูนี่เนี่ยขนาดอย่างนี้ยังเกิดนะอันนี้เป็นซีเมนต์นะคะเนี่ยแท่นซีเมนต์นะยังเกิดนะก็เกิดก็ไม่ได้ถอนทิ้งเนาะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามและรับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ